ในตอนนั้นก้อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่จะช่วยดูแลไทยได้ก้อยแคร์ไทยมากจริงๆค่ะมากจนก้อยหลงลืมความรู้สึกของคนที่เขาดีกับก้อยมาตลอด6ปีคนนี้ไปแล้วความสำคัญของเรานี่มันเป็นยังไงแน่เนี่ยมันยังเป็นแบบที่บอกว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนอยู่หรือเปล่าIt's complicated a lot. นั่นแหละก็ไม่รู้อ่ะทายว่าไงอ่ะทำไมขนาดนี้แล้วเนี่ยแถวบ้านเขาต้องเรียกน้องก้อยเมียบอกไทยแล้วเฮ้ยบ้าเอาอีหลีเสียเป็นดูเมียไทยไหมก้อยไทยดีใจมากเลยนะที่ก้อยได้รู้จักไทยในแบบที่ไทยเป็นยังไงนะแบบที่ไทยเป็นก็ก้อยรู้ว่าไทยทำงานอะไรแล้วก็คือมันไม่ต้องหลบซ่อนๆอะไรอย่างนั้นแหละแล้วก็โอเคไหมนี่ขอครบหรอเอ้าพอเล่นก็จริงๆถ้าไทยอ่ะทำงานที่บาร์แบบอื่นนะก้อยคงคิดมากเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าที่นี่มันก็แค่ดูแลลูกค้าธรรมดาไม่ใช่หรอกก้อยพูดรู้เรื่องก็ยังไหวอยู่ยังไหวใช่ไหมแต่ว่าไทยต้องสัญญานะว่าไทยจะไม่ดูแลลูกค้าเกินหน้าที่เด็ดขาดโอเคป่ะสัญญาก่อนจะไม่ดูแลลูกค้าเกินหน้าที่ไม่งั้นเอาตายเลยนะตายเลยหรอเอาตายเลยนะดุจะไม่เนี่ยดุขนาดนี้เลยเหรอใช่ไม่ต้องดุขนาดนี้อ่ะไม่ต้องดุดิเหรอถ้าเกิดไม่ทำนะจะมีการทำโทษเกิดขึ้นโทษด้วยไม่คุยด้วย10วันไม่รู้จักไปเลย10วันไม่ไหวอ่ะไม่ได้จริงอ่ะเขาเปลี่ยนแบบวิธีทำโทษได้ไหมจะทำเพิ่มไหมอธิบายยากมันต้องทำให้ดูว่าไทยมีไม่กี่คนหรอกค่ะที่เราอยู่ด้วยแล้วอยากให้เวลาหยุดอยู่แค่ตรงนั้นอยากให้โลกทั้งโลกมีแค่เราสองคนต่อให้โลกภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ขอแค่มีกันและกันแบบนั้นก็พอทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนี่แหละมั้งคะที่พี่ๆเคยพูดว่าผิดถูกรู้หมดแต่อดไม่ได้